ายมากสุดขายได้ประมาณ 3,000 ชิ้นได้จะเป็นโดนัทออริจินอลเลยค่ะโดนัทนมสดหวานน้อยเบสเซลลิ่งก็จะเป็นโดนัทดับเบิลชีสซอสเซสค่ะมีโดนัทกรอบโดนัทเกลียวนมสดค่ะเป็นโดนัทน้ำตาลไอซิ่งนี่มันหนึบข้างในมันหนึบพ่อสดใหม่เป็นอย่างนี้นี่เองสวัสดีค่ะชื่อเนยณัฐชาฉิมฤทธิ์ค่ะเป็นเจ้าของร้านกลมโดนัทหลังแบงค์ค่ะจริงๆแล้วคุณแม่ทำเบเกอรี่มากว่า25ปีแล้วค่ะแต่ว่าร้านนี้ค่ะเพิ่งเปิดใหม่ได้ประมาณปีกว่าค่ะตัวที่เป็นกระแสตอนนี้เลยน่าจะเป็นตัวดับเบิลชีสซอสเซสค่ะขายหมดทุกวันค่ะตัวนี้ประมาณ2ชั่วโมงก็ขนมหมดแล้วค่ะตอนนี้มีกว่า32หน้าแล้วค่ะตอนนี้เบสเซลลิ่งก็จะเป็นโดนัทดับเบิลชีสซอสเซสค่ะมีโดนัทกรอบโดนัทเกลียวนมสดค่ะเป็นโดนัทน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็จะเป็นเบคอนไก่ค่ะจริงๆแล้วโดนัทออริจินอลจะเป็นโดนัทเปล่าๆไม่ใส่ไม่คลุกน้ำตาลไม่คลุกไอซิ่งก็คือจะเอาใจคนสายรักสุขภาพนิดนึงจะหวานน้อยค่ะใช่แล้วก็ด้วยความที่เนื้อแป้งของเราอะค่ะมันไม่ได้นุ่มแบบ 100% ขนาดนั้นมันให้แบบว่าได้เคี้ยวหนึบๆเหนียวๆด้วยค่ะด้วยความที่ก่อนหน้านี้ค่ะร้านของเราจะไม่มีชื่อเลยค่ะชื่อนี้ก็คือลูกค้าเป็นคนตั้งให้เองเลยด้วยความที่โลเคชั่นของร้านเราอะค่ะอยู่หลังแบงค์พอดีอยู่หลังธนาคารกรุงเทพค่ะลูกค้าก็จะคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปทานโดนัทกันโดนัทที่หลังแบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อเป็นโดนัทหลังแบงค์พอย้ายมาที่นี่ได้ประมาณปีกว่าค่ะทำร้านใหม่ใช่ไหมคะก็เลยคิดกันค่ะกับครอบครัวว่าเราควรที่จะมีชื่ออะไรสักชื่อนึงสั้นๆแล้วก็ค่อยปิดด้วยโลเคชั่นของร้านก็เลยกลายเป็นกลมโดนัทหลังแบงค์ค่ะขายมากสุดน่าจะเป็นช่วง2 วันแรกที่เปิดร้านนะคะขายได้ประมาณ 3,000 ชิ้นได้ตอนนั้นร้านเปิดประมาณ 10:30 ค่ะเที่ยงก็คือหมดแล้วใช่ค่ะสถิติมากมาแล้วจ้านี่กลมโดนัทนะคะทุกวันจันทร์เนี่ย10ชิ้นฟรี1ชิ้นวันนี้เราก็เลยได้ฟรีมา1อันค่ะมาแล้วจ้านี่เลยอันนี้เป็นขนมปังไส้กรอกชีสเห็นชีสไหมมันกรอบมากอร่อยเลยกรอบนอกนุ่มในไม่มีอมน้ำมันเลยค่ะไส้กรอกก็ดีมากดูชีสเยิ้มๆเลยอันนี้คือโดนัทออริจินอลแล้วก็นี้เป็นแบบโรยน้ำตาลค่ะใครชอบหวานๆหน่อยก็เลือกอันนี้เลยแป้งนุ่มมากข้างนมอันนี้หวานน้อยเลยอ่ะหวานน้อยมากอันนี้หวานอร่อยคือแบบน้ำตาลมันเคลือบแบบทุกอนูเลยอร่อยมากอันนี้เราให้อันนี้เลยเราชอบกินหวานดีเลยนะอันนี้เลยที่พี่เนยเขาแนะนำไก่เบคอนอร่อยมากค่ะฝากร้านกลมโดนัทหลังแบงค์ด้วยนะคะอยู่หลังธนาคารแบงค์กรุงเทพนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะลูกค้าสามารถเข้าสีลมซอย3ซอยพิพัฒน์ได้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยวซอยฝั่งตรงข้ามเซเว่นนะคะเข้ามาประมาณ100เมตรได้ค่ะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านต้นกกเลยอยากให้ลองทานโดนัทร้านเราดูนะคะร้านเราก็คือทำใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ทอดสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะเปรี้ยวปากรีวิวกด Subscribe YouTube เปรี้ยวปากด้วยนะ